ผมร่วงผมบางมีทางออกค่ะปัญหาผมร่วงผมบางถือเป็นเรื่องน่าหนักใจของใครหลายคนวันนี้เอิร์นเวย์มีวิธีในการที่จะช่วยจัดการกับปัญหาผมร่วงผมบางมาฝากค่ะผมบางเป็นอาการที่ส่งต่อได้ทางพันธุกรรมและถ้าอายุมากขึ้นผมก็จะยิ่งค่อยๆบางลงและจำเป็นต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเกิดอาการหัวล้านได้ในที่สุดค่ะปัญหาผมบางมีหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. ใช้งานเส้นผมมากจนเกินไปเช่นมีการทำสีผมดัดผมยืดผมหรือม้วนผมเกือบทุกวันซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผมโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารเคมีที่อาจจะมีฤทธิ์ในการทำร้ายเส้นผมและทำให้หลุดร่วงมากกว่าปกติได้ค่ะ 2. การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอขาดสารอาหารเช่นโปรตีนธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอาจทำให้ผมบางได้ 3. ความเครียดความเครียดเป็นตัวการในการทำลายทุกอย่างเมื่อใดก็ตามที่คุณเครียดจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นและฮอร์โมนตัวนี้จะไปขัดขวางการงอกของเส้นผมจึงมีผลทำให้ผมบางได้ค่ะ 4. โรคบางชนิดที่อาจทำให้ผมร่วงเช่นโรคต่อมไทรอยด์การติดเชื้อที่หนังศีรษะและผลกระทบจากยาที่ใช้รักษาเช่นโรคมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคข้ออักเสบ 5. นอนดึกพักผ่อนน้อยสาเหตุนี้จะส่งผลกระทบต่อการสร้างเลือดเมื่อเลือดน้อยก็จะไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้น้อยลากผมจึงไม่แข็งแรงส่งผลให้ผมหลุดร่วงได้ง่ายและนี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายๆคนผมร่วงผมบางทั้งที่อายุยังไม่มากค่ะในทัศนการแพทย์จีนเส้นผมมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสารจริงของไตเส้นผมเป็นราศีของไตความสมบูรณ์ของไตแสดงออกที่เส้นผมเส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดหากเลือดในร่างกายเพียงพอก็จะหล่อเลี้ยงเส้นผมได้เต็มที่การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำรุงเสริมสร้างสารจริงและเลือดไปพร้อมๆกันเพื่อหยุดยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมผมจึงกลับมาหนาและแข็งแรงขึ้นอาการผมร่วงผมบางจึงค่อยๆทุเลาลงและอาจหายไปในที่สุดการมีเรือนผมที่หนาดกดำเงางามสลวยจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399